และท่านผู้ชมฮะขออนุญาตนะมีเรื่องน่าสนใจคลิปหลุดปะทะคารมระหว่างผู้บังคับหน่วยกับกำลังพลตามข่าวบอกว่าที่ยะลานี่ผมมาไหมเซเว่นผมไปไหมรถไม่รู้กรอกผมจะขับมานี่ผมมาไหมเซเว่นผมไปไหมรถไม่รู้กรอกผมจะขับมาดูความเลวร้ายของมันมีขยะอยู่ในฐานหลายตัวนะครับนี่ถือว่าเป็นขยะนะครับขออนุญาตฝากเวรซื้อเวรให้ลูกอ่อนให้นะครับไม่สำนึกพฤติกรรมชั่วร้ายให้ร้ายผู้มีชานะครับผมจะเล็กให้หนักแย่มากนิสัยว่าผู้กองได้ไงผมถ้าผมไม่พ่นพวดแล้วคุณจะอยู่กันเล่ห์ไหมต้มน้ำต้มมันนี่ชอบเหรอกินเหล้าเดินใส่กางเกงในตัวเดียวมันหมาไม่กูว่าเดินไหนไปแต่คุณเหมือนกันแล้วมึงเชื่อฟังไหมไม่ฟังมึงหรอกเสียงที่สวนคือมาคือกำลังพลค่ะเสียงคนที่บอกตอนแรกก็คือเสียงผู้บัญชาท่านผู้ชมในสมมติว่าทำกันอย่างนี้ได้ยังไงเอาเรื่องของผู้บัญชาไปรายงานเอาไปพูดนี่แล้วก็ต่อว่าด่าทอขณะที่ลูกน้องก็สวนขึ้นมาอย่างที่เห็นปะทะคารมแต่ที่ร้อนแรงแน่ๆจากวันนี้เป็นต้นไปก็คือมีกรณีที่ผู้นำหน่วยคนนี้ยังพูดถึงประเด็นว่าเรื่องเงินทองด้วยเนี่ยน้องใบคือประมาณว่ามันเป็นอำนาจของนายสถานีที่เขาจะฮุบใส่กระเป๋าเอาไว้ก็ได้อ้างอิงไปถึงบอกเหมือนระแงะ 35,000 รองผู้กับเอาใส่กระเป๋าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นอำนาจของเขาผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเหมือนของรามันผู้กองเอาใส่ไป 40,000 50,000 เขาก็ไม่ว่าใครสักคนแต่ของเราไม่ได้ก็พากาวเขาย้ำผมมาเวลามีเงินอะไรเนี่ยไม่ต้องมาบอกลูกน้องไอ้พวกนี้มันเห็นเงินไม่ได้อะไรคุณทำไปนะครับขาดเหลืออะไรผมบอกแล้วมาเอานายเพิ่งให้เรา 2-3 เดือนเองนะครับเรื่องรถไฟเรื่องอะไรพวกนี้นะครับนายเพิ่มมาจริงๆอ่ะเป็นอำนาจของนายตานี่เขาจะฮุบใส่กระเป๋าก็ได้เหมือนไรเนี่ย 30,000 หน้าเราผู้กับเอาใส่กระเป๋าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นอำนาจของเขาผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปของรามันผู้กองเอาใส่ไป 40,000-50,000 เขาก็ไม่ใครว่าลูกน้องไม่เคยว่าสักคนแต่ของเราไม่ได้นะครับก็ภาคเก้าเขาย้ำผมมาว่าอะไรเวลามีอะไรเขาบอกไม่ต้องมาบอกลูกน้องไอ้พวกนี้เห็นเงินไม่ได้มันต้องได้ด้วยคุณมีเบี้ยเลี้ยงคุณมีเงินเดือนในส่วนนั้นก็เป็นเรื่องของคุณนะครับก็ฝากไว้นะครับใครอยากเอาแบบนี้ก็เอาไปเราอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรเรื่องนี้เดี๋ยวก็จะมีการแกะออกมาว่ามันคืออะไรแล้วอย่าเพิ่งไปตัดสินมันไม่เป็นธรรมนะท่านผู้ชมต้องเน้นย้ำอย่างนั้นเรื่องแถวอันนี้เป็นเรื่องที่มีการพูดจากันต้องฟังให้ครบถ้วนกระบวนความผมย้ำจริงๆ